เปิดสาเหตุนุชราต้อมคำลงเล่นช่วยทีมชาติไทยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สนาม3ไม่ได้หลังแฟนกีฬาสงสัยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023ในสัปดาห์ที่2ที่ผ่านมานักตบสาวทีมชาติไทยแพ้4นัดรวดทำให้สถานการณ์ของไทยตกที่นั่งลำบากต้องลุ้นให้ที่จะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายผลงานของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำการแข่งขัน8เกมชนะ2นัดแพ้6นัดได้11เซตเสีย18เซตมี8แต้มอยู่อันดับ13ของวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023และอยู่อันดับ15ของโลกซึ่งยังพอมีโอกาสการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเพียงแค่พวกเธอต้องชนะทุกนัดไว้ก่อนโดยในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3นักตบสาวไทยต้องเจอกับเนเธอร์แลนด์ตุรกีญี่ปุ่นบราซิลซึ่งถือว่าเป็นงานยากพอสมควรโดยเฉพาะกับญี่ปุ่นและบราซิลด้วยสภาพร่างกายของพรพันธ์เกิดปรานที่มีอากาศบาดเจ็บทำให้มีแฟนลูกยางหลายคนเรียกร้องให้นุชราต้อมคำกลับมาลงสนามช่วยทีมชาติไทยทั้งนี้ในโลกโซเชียลมีแฟนกีฬาตั้งคำถามว่าสนามแข่งในสัปดาห์ที่3ในประเทศไทยเอานุชรากลับมาเป็นเซตเตอร์เฉพาะกิจก่อนได้ไหมครับถ้าพรพันธ์หายไม่ทันเพราะเซตเตอร์สำรองที่มีตอนนี้เหมือนจะยังใช้งานไม่ได้เลยทุกคนมีความเห็นแบบไหนกันบ้างสามารถเอานุชรามาได้ไหมผิดกฎ FIVB หรือเปล่าคำตอบที่ได้ก็คือสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยส่งรายชื่อให้ FIVB ก่อนการแข่งขัน30คนส่งแต่ละสนามได้กี่คนตามกำหนดกติกาถ้าส่งแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยกเว้นเปลี่ยนบินสมทบแต่ต้องอยู่ในรายชื่อ30คนนี้ซึ่งไม่มีชื่อของนุชราต้องคำทำให้เป็นไปไม่ได้ที่นุชราจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยในตอนนี้นั่นเองโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3กลุ่ม6กรุงเทพมหานครประเทศไทยวันที่27มิถุนายน2566วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา 20:30 นวันที่29มิถุนายน2566วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบตุรกีเวลา 20:30 นวันที่1กรกฎาคม2566วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบญี่ปุ่นเวลา 20:30 นวันที่2กรกฎาคม2566วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบบราซิลเวลา 20:30 นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 7 HD จะถ่ายทอดสดทุกแมตช์ที่สาวไทยลงทำการแข่งขันทั้งทีวีปกติและออนไลน์ส่วนบักอาบู.ทีวีจะถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีกทุกคู่